คุณผู้ชมคะเรามีความคืบหน้าล่าสุดในกรณีที่ดาบตำรวจปืนโหดนะคะก่อเหตุฆ่ายกครัวไป6ศพด้วยกันล่าสุดพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรค่ะลงพื้นที่สภ.บ้านตาขุนอำเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรายละเอียดความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการสอบปากคำหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุจะได้รายละเอียดอย่างไรนะคะติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสุพิชญารัตนะรายงานสดเข้ามาค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนะคะโดยเฉพาะที่พักแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญถึง2จุดด้วยกันคือจุดแรกคือสถานที่ซึ่งพบศพของลูกสาวอดีตผู้ใหญ่บ้านธรรมรงค์นะคะซึ่งอยู่บริเวณห้องสุดท้ายของห้องพักนะคะนอกจากนี้เองยังมีข้อมูลว่ามีการเปิดห้องพักเพิ่มอีก1ห้องนะคะโดยผู้ที่เข้าพักก็คือเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัฐพรนั่นเองค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าที่นี่นะคะมีกล้องวงจรปิดถึง5ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดค่ะเพราะว่าติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าออกของรีสอร์ทนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะอีกประมาณ4ตัวด้วยกันทำไมที่นี่ถึงมีการติดตั้งวงจรปิดไว้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามีทางเข้าออกที่พักถึง2ทางนะคะทางแรกก็คือทางหลักก็คือทางนี้แล้วก็อีกทางนึงคือฝั่งโน้นนะคะทางเจ้าของที่พักที่นี่นะคะให้ข้อมูลว่าในค่ำคืนที่ทางดาบตำรวจอัฐพรมาเปิดห้องพักห้องที่2นะคะหัวรถจะมาทางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าการเข้าออกพื้นที่ตรงนี้รถจะมาทางโน้นแล้วมาจอดตรงนี้เพื่อที่จะเปิดห้องพักหรือไม่ตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงแกะรอยเพราะประเด็นที่สำคัญที่สุดทำไมไม่ให้พี่ชายไปพักที่ห้องแรกซึ่งมีการเปิดก่อนหน้านี้แล้วจำนวนห้องพักที่มีการเปิดนะคะเปิดต่อเนื่องกันถึง3คืนด้วยกันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ค่ะตำรวจไม่ทิ้งค่ะว่าทั้งหมดจะนำมาสู่การตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนและที่สำคัญมีข้อมูลยืนยันว่าจะมีการนำตัวของผู้ต้องหานะคะที่ถูกออกหมายจับพร้อมกับดาบตำรวจอัฐพรมาชี้จุดเกิดเหตุก็คือที่นี่ด้วยค่ะวันที่7ค่ะเวลาประมาณ5โมงกว่าค่ะคนที่มาเปิดห้องนี่คือใครคะพี่อัดค่ะดับอัด1ห้องแต่เราไม่เห็นว่าใครมาด้วยไม่เห็นค่ะมาพักที่นี่ประจำไหมก็ก่อนหน้านี้ก็มาเดือนหนึ่งมา2ครั้งหรือครั้งหนึ่งประมาณนี้เปิดกี่คืนคะ3คืนค่ะวันนี้ตำรวจมาเองค่ะเขามาตามหารถซึ่งพี่อัดเขาไปยืมของเพื่อนเข้ามาแล้วก็เกิดน่าจะเกิดเจ้าของรถน่าจะแจ้งความแล้วเขาก็มาตามหาในนี้ตำรวจให้เปิดค่ะสภาพที่เราเห็นอะไรไม่เห็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นตำรวจเขาแค่ชะโงกเข้าไปเขาไม่ได้เข้าไปเต็มจากพื้นที่จุดนี้มุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เจ้าหน้าที่จับสัญญาณของดาบตำรวจอัฐพรไว้ได้ประกอบกับเป็นภูมิลำเนาเกิดทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าดาบตำรวจอัฐพรยังคงหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่บ้านตะขุนขณะเดียวกันล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานก็ลงพื้นที่มาที่สถานีตำรวจภูธรบ้านตะขุนเพื่อร่วมประชุมติดตามคดีกับคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก่อนที่จะเข้าสอบปากคำนายมานพว่างงานผู้ต้องหาตามหมายจับที่สามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่จังหวัดพังงารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด4คนจับกุมได้แล้ว1คนก็คือนายมานพว่างงานมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนก็คือนายธรรมรัตน์และนายอัฐพลพี่ชายและลูกชายของดาบตำรวจอัฐพรโดยดาบตำรวจอัฐพรยังคงหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกสั้นซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอันตรายโดยขณะนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการเร่งระดมติดตามหาตัวอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็จะมีการปูพรมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับนะ เดี๋ยวให้ชุดสืบสวนชุดปราบปรามเนี่ยลงไปวันนี้เราท่านผู้จัดการเนี่ยสั่งปูพรมทั้งหมดที่ผมมาก็รับฟังสถานการณ์แล้วก็ชมเชยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านผู้จัดการท่านผู้การเนี่ยก็ทำไป90%ละ
นะก็เหลือเฉพาะแค่ดาบสารพรแค่ดาบอัตพรคนเดียวกรณีดาบอัตพรเนี่ยไม่มีรายได้เป็นห่วงนะครับนะก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะได้ตัวแล้วล่ะถึงหนีไปนะครับนะก็ไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับหนึ่งอะไรครับตังก็ไม่มีนะครับแล้วไม่มีใครรับด้วยนะครับใครจะไปรับนะเพื่อนฝูงใครจะไปช่วยเหลือล่ะวันนี้ก็คงจะอยู่ในสถานะที่คุ้มคลั่งนะครับก็คงจะเครียดมากนะเพราะลูกเมียก็ตายหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะปูพรมค้นหาทั้งหมดนะครับนะก็น่าจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามล่าสุดมีคำสั่งให้สถานีตำรวจภูธรคีรีรัตนิคมซึ่งเป็นต้นสังกัดของดาบตำรวจอัธพรรายงานการเบิกจ่ายอาวุธปืนและขณะเดียวกันพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกเกรียงไกรเกตแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจคีรีรัตนิคมไปช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาค8แล้วด้วยสุวิชารัตนะและช่องทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานขอบคุณคุณสุพิชารัตนะนะคะพักกันอีกครู่เดียวค่ะ